ไหนดูซิสเต็กราคา 2,000 บาทผมไม่เอาดีกว่าพอดีผมยังต้องเก็บเงินอีกเยอะนะอันนี้ไงเมนูประจำของผมราคาถูกด้วยผมขอสั่งไข่ดาวฟองเดียวครับและนี่บัตรสมาชิกครับตอนนี้ยอดเงินของบริษัทกำลังตกลงเหรอบ้าหน้าทำยังไงดีแล้วเนี่ยแป๊บนะครับผมขอคุยโทรศัพท์ก่อนผมว่าเราต้องตามกระแสจอห์นวิก 4อ๋อเอาอะไรก็ได้ครับผมกินได้หมดผมอยากรู้ว่าผักสดของร้านนี้ใช้ยาฆ่าแมลงไหมเนื้อสัตว์ของร้านนี้ถูกฆ่าแบบไหนพนักงานทำงานหนักไหมเวลาซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศร้านนี้ซื้ออย่างยุติธรรมหรือเปล่าและที่นี่มีอาหารเจไหมผมไม่เอาเมนูครับพอดีผมอ่านมาจากโทรศัพท์แล้วอ้าวหรอครับงั้นผมขออนุญาตนำเสนอเมนูที่ไม่อยู่ในโทรศัพท์แล้วกันนะครับร้านนี้มีอาหารยอดฮิตอะไรบ้างเหรอครับผมอยากรู้อ๋อผมเข้าใจแล้วมันฟังดูน่ากินมากเลยนะแต่ว่าผมสั่งข้าวผัดกุ้งธรรมดาดีกว่าอ้าวว่าไงเรืองศักดิ์นี่เราไม่ได้เจอกันมาตั้ง1เดือนเลยอ่ะสบายดีไหมลูกชายกับลูกสาวของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อผมเข้าใจดีนะเรียนในห้องแอร์ก็อาจจะแพร่เชื้อง่ายหน่อยแล้วคุณภรรยาสุดที่รักของคุณล่ะตอนนี้ยังกอดหอมกันอยู่มั้ยอ้าวเลิกกันแล้วเหรอเสียใจด้วยนะถ้าคุณมีอะไรมาหาผมได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจผมจะอยู่ข้างคุณสเต็กแร่เครื่องดื่มผมขอเป็นวอดก้า2ขวดไปเลยของหวานฮันนี่โทสต์และก็ไอติมบอระเพ็ดก่อนหน้านี้ผมทำ IF 16/8 มา2กว่าเดือนแล้วรวมถึงออกกำลังกายแบบไซตามะด้วยฉะนั้นมื้อนี้ผมขอชีทมิลสักหน่อยละกันดีกว่าสั่งเยอะอย่าตกใจนะขอสั่งเย็นตาโฟเนื้อเปื่อยไม่ใส่ถั่วงอก5ชามบะหมี่เกี๊ยว2ชามครับแล้วก็เก๊กฮวยแก้ว1ครับผมว่าเมนูร้านนี้มันน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะคือใช่คุณจัดมาดีแล้วแต่ว่าตัวหนังสือน่ะผมมองว่ามันเล็กเกินไปจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นกระดาษแผ่นเดียวก็ได้ 2-3 แผ่นก็โอเคแล้วขอแค่อย่าเยอะเกินพวกเพื่อนๆผมที่ชอบดูบอลน่ะเถียงกันตลอดเวลาเลยว่าใครเก่งกว่ากันระหว่างเมสซี่และโรนัลโดแต่เข้าจริงแล้วผมคิดว่ามันมีหลายมุมมองให้พวกเรามองได้ถ้าเราพูดถึงพรสวรรค์ผมต้องยกให้เมสซี่พรแสวงต้องให้โรนัลโดส่วนอาหารอร่อยๆต้องให้ผมครับผมขอส้มตำที1ครับผมขอดูเมนูของหวานได้ไหมครับแต่ท่านยังไม่ได้สั่งของคาวเลยนะครับผมรู้นี่แหละสไตล์ของผมผมชอบลองในสิ่งที่ผมไม่เคยลองมาก่อนงั้นวันนี้ผมขอชีวิตคู่ที่มีความมั่นคงได้ไหม มันควรจะกินยากน่าดูผมขอสั่งสเต็กโทมาฮอคแล้วก็เนื้อ A4 และ A5 ในแบบมีเดียมแรเท่านั้นห้ามทำพลาดและผมจะไม่มีวันกลับมากินร้านนี้อีกถ้าไม่มีไข่ลวกอ้าแป๊บนึงนะครับผมขอดูเมนูก่อน10นาทีผ่านไปผมยังดูไม่เสร็จเลยอ่ะขอเวลาอีกสักพักหนึ่งนะอีก10นาทีผ่านไปอ๋อผมยังไม่ได้อ่านเลยถ้าให้พูดตามตรงนะและก็อีก10นาทีผ่านไปโอเคครับผมพร้อมแล้วสิ่งที่ผมจะสั่งคืออ้าวตายแล้วนี่มันแบบให้ติ๊กเหรอเนี่ยอยู่ไหนนะฉันหาไม่เจอเลยอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้เลยผมไม่รู้จะสั่งอะไรดีทอดมันกุ้งเหรอแล้วเราชอบทอดมันกุ้งจริงๆหรือเปล่าและนี่เราอยู่ถูกร้านหรือเปล่าเนี่ยสำหรับเขาคนนี้ไม่ใช่ปัญหาถึงเขาจะเป็นคนที่เสียงสูงแต่เขาก็ฉลาดมากเพราะเขาสั่งมาแล้วมื้อนี้ผมขอสั่งอะไรพิเศษพิเศษแล้วกันครับสั่งให้ตัวเองไปก่อนละกันเผื่อว่าสักวันจะมีคนพิเศษมานั่งข้างๆซึ่งผมก็รอมานาน10ปีแล้วไม่เคยมาเลยงั้นผมขอหล่นเนื้อปูแล้วกันนะใช่หล่นเนื้อปูหล่นเนื้อปู